ครับเพื่อนๆมาชมต้นซุปเปอร์ไกลกันนะครับวันนี้เป็นภาคที่1มาดูกันครับครับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกครับคือถ้าเกิดว่าเขียงต้นไกลไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้ฟูนะกิ่งต่างๆไม่ต้องกลัวเลยนะครับสำหรับต้นไกลสมมุติว่าเป็นตอใหญ่ๆแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่ากิ่งจะออกมาให้ไม่ตรงตำแหน่งเยอะมากนะเพื่อนๆมาดูกิ่งนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยกิ่งหนึ่งนี่ขนาดแขนเรานะครับเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยคือเขียงไว้เนี่ยประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยนะแล้วก็มาทำมาขึ้นทรงเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ากิ่งจอกมาให้เราไม่ตรงตำแหน่งมีเยอะมากเลยครับเนี่ยเยอะมากเลยมาเดี๋ยวเรามาคัดกิ่งกันต่อครับมาดูใกล้ๆอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งเราจะเลือกแขนงแรกอ่ะอยู่ทางด้านหลังนู้นนะครับแต่ว่ากิ่งตรงนี้ที่เราจะเอาอ่ะเราจะเลือกว่าอันไหนเป็นกิ่งหลักแน่นอนครับกิ่งข้างบนเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วเอามาคัดกิ่งกันนี่ชี้ขึ้นไม่เอาค่อนข้างนอนมาหน่อยนะครับน่าจะเป็นกิ่งนี้น่าจะสวยกว่าเนี่ยกิ่งนี้มีกิ่งให้เราเลือกแบบเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเยอะมากเลยกิ่งนู้นก็สวยกิ่งนี้ก็สวยเยอะโอเคเราได้ตำแหน่งกิ่งนี้เดี๋ยวเราไปเลือกแขนงต้องอยู่ฝั่งนู้นไปครับหาดูแขนงฝั่งนู้นกันนี่คือกิ่งหลังนะต้องมาใช้ใช่ไหมครับเราก็จะได้อันนี้เป็นกิ่งหนึ่งเป็นกิ่งหลักนะครับแล้วก็กิ่งแขนงแรกถ้าเราเลือกได้ฝั่งตรงข้ามก็จะดีมันก็จะง่ายกับการเขียงเราอ
ก็น่าจะเป็นกิ่งนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นกิ่งนี้กิ่งแขนงแรกก็สวยดีองศาใช้ได้นะครับกิ่งที่เราไม่เอาเราก็ตัดออกเราก็จะได้กิ่งหลักแล้วก็กิ่งแขนงแรกนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดินกันเพราะว่าต้นนี้ปลูกมาประมาณ2-3ปีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บแผลช่วงนี้ให้หมดเลยก็เก็บเขียงนะครับเพื่อนๆเก็บเขียงกิ่งหนึ่งนี่ไม่ต้องห่วงอันนี้แต่งแผลเพื่อที่จะให้มันรับกันกับต้นนะครับเวลาแผลหายต้นมันอันนี้คือเป็นช่วงลำต้นตั้งแต่กิ่งหนึ่งแล้วอันนี้คือลำต้นขึ้นมาหากิ่งสองเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงลำต้นเดี๋ยวต้องดัดนะครับลวดเส้นใหญ่นะครับเนี่ยต้องแต่งแผลให้ดีแล้วก็เอาครีมทาบอกคนเดียวไหวอ้าวลงเลยแต่ยังไม่ถึงลาเดิมดินแค่นี้นะแล้วเสร็จแล้วมากดล็อตดินที่ไม่ได้ร่อนใครก็ทรงซูโม่นี่จะไม่เน้น45มากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเน้น45มากเดี๋ยวแขนงมันจะมาชนกันต้องออกแนวนอนๆซะหน่อยมันก็ดัดไปเดี๋ยวมันจะเป็นเข่าควายThank you.
กิ่งใหญ่นะครับดัดไม่ลงถ้าเราไม่เข้าลวดทีๆเนี่ยหักเป๊ะเลยนี่จะดัดต้นกลับมานะครับเพื่อนให้มันให้ช่วงเที่ยวเลี้ยงลำต้นเนี่ยมาอยู่เซนเตอร์ตรงกลางสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเมกาบอนไซวันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับเจ้าซูโม่ซูเปอร์ซูโม่นะครับต้นอันๆใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วก็กลับหน้าไม้เรียบร้อยเดี๋ยวกินคืนน้อยเดี๋ยวยาเอายาลดเลยยาบีวันยาเชื้อรานะครับยาน็อกก็ลดไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพวกกิ่งคือไส้เดือนถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในเครื่องปลูกแล้วเนี่ยที่เราผสมเนี่ยเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเครื่องปลูกผมนะก็จะมีใบช้ำฉาที่ย่อยแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นมันออกสีดำๆน้ำตาลอะไรเงี้ยก็คือย่อยแล้วแล้วก็อันเนี้ยครับมะพร้าวสับนะมะพร้าวสับละเอียดเลย2อย่างเองนะครับผสมกันแล้วก็เอามาปลูกแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาพวกยาน็อกอะไรพวกเนี้ยนะครับมาลดพวกตะเข็บกิ้งกือพวกเนี้ยมันจะกินเครื่องปลูกเราแบบย่อยกลายเป็นดินหมดเลยโดยใช้เวลาแป๊บเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เครื่องปลูกเราอยู่ทนนานอยู่กับต้นไม้ให้ต้นไม้เราค่อยๆดูดซึมสารอาหารจากเครื่องปลูกของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปราบมันสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โอกาสข้างหน้ามันก็จะไม่ค่อยขึ้นมาแต่ก็นานๆไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกนะครับมาชมต้นไม้เรานะครับก็รากก็หมกไว้สักหน่อยนึงนะครับก็สูงขึ้นมาสักหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยดินเขาก็ย่อยพอดินย่อยปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเห็นโครงสร้างของรากฐานแต่ตอนนี้ก็เห็นนะครับเป็นเส้นเป็นลอนๆนะครับข้างหน้าจะสวยข้างหลังก็พอมีบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็เลยเอาไปไว้ข้างหลังนะสำหรับตรงนี้ก็กัดแผลใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อต้องการให้ช่วงเนี้ยนะช่วงสะโพกเขาเนี่ยมันเป็นช่วงต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเฉพาะตรงเนี้ยมันจะเหมือนต้นเล็กนะเหมือนต้นเล็กแล้วเขียงเลยเหมือนไม้เล่งจบอ่ะผมก็เลยต้องทำแต่งแผลเพื่อที่จะให้ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของต้นมันก็จะดูสมดุลหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองตรงนี้อย่างเดียวนะมันจะดูไม่สมดุลเลยนะเหมือนต้นนิดเดียวเลยแล้วก็เขียงเหมือนไม้เล่งจบอะไรประมาณนั้นนะผมก็เลยต้องแต่งแผลนะเพื่อให้มันกลมกลืนกันมาดูกิ่งที่1ที่ผมบอกครับก็กิ่งเท่าแขนก็องศานะครับองศาทํายังไงนะครับองศาแรกแขนงแรกเนี่ยก็ชี้ไปทางด้านหน้าด้านนู้นนะครับแล้วก็ยก4ผ้าไม่ได้นะถ้าทำไม้ทรงนี้เรายก4ผ้าองศาเนี่ยไม่เหมาะเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้ององศาต้องน้อยๆนะยกมากไม่ดีนะเดี๋ยวจังหวะกิ่งเวลาเราทำกิ่ง3หรือแขนงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรายกสูงเนี่ยชนกันเพราะว่ากิ่งแต่ละกิ่งที่เราจะไล่ขนาดให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะกระชั้นกันมันชิดกันแล้วมาเป็นจังหวะช่วงกิ่งหลักนะที่เราจะเลี้ยงเพื่อที่จะเขียงแล้วก็ทำขั้นแหน่ง2ในอนาคตเนี่ยช่วงนี้ก็กดลงเยอะๆให้ออกในแนวลักษณะขนานไปกับพื้นเลยนะครับขนานไปกับพื้นเลยนะก็ต้องดัดกลับมาเยอะๆครับอย่าให้มันเป็นเขาควายถ้าเป็นเขาควายเนี่ยเดี๋ยวบางต้นผมอาจจะต้องตัดทิ้งแล้วก็เริ่มใหม่นะไปดูต้นนี้กันดีกว่าที่มันเป็นเขาควายอันนี้คือแขนงแรกนะที่ผมยกตัวอย่างที่เป็นแบบเขาควายนะแขนงแรกนะครับอันนี้คือกิ่งหลักเห็นไหมครับมันเจาะเป็นเขาควายเลยนะถ้าทางที่ดีเนี่ยนะครับอันนี้กิ่งหลักเนี่ยมันต้องตรงมาทางนี้เลยไม่อ้อมแบบนี้นะถ้าอ้อมแบบนี้เนี่ยมันจะดูเป็นเขาควายเราลองถ่ายกล้องมุมบนสูงเห็นไหมครับเนี่ยมันจะออกเป็นแนวเป็นเขาควายผมอนาคตผมอาจจะต้องเขียงนี่นะเขียงนี่แล้วก็ดึงตำแหน่งกิ่งหลักมาใหม่อีกครั้งหนึ่งต้นนี้เป็นต้นซูโม่ขนาดใหญ่เพิ่มหน้าอีกต้นหนึ่งที่กำลังเตรียมภาคต่อไปเนี่ยนะอาจจะต้องตัดนี้แล้วก็
แก้ไขใหม่นะเพื่อความสวยงามถ้าอย่างนั้นเป็นเขาควายแบบนี้ไม่สวยงามเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปต้นนู้นกันต่อครับนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้สักครู่นะครับก็พยายามให้กิ่งมันห้อยลงมาออกไปในลักษณะขนานกันกับพื้นเลยดัดมากดังกรอบเลยนะครับแล้วก็ไล่มากิ่ง2ก็เช่นเดียวกันนะพยายามดัดลงมาเยอะๆนะครับดัดลงมาเยอะๆนะอย่าให้มันชี้มากนะครับก็เต้ากิ่งประมาณขนาดเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทดกันเดี๋ยวรอขนาดให้มันใหญ่นะกิ่ง2เดี๋ยวพอกิ่งนี้ใหญ่ได้ที่กิ่ง2ใหญ่ได้ที่ผมคิดว่านะธรรมชาติของไม้มันน่าจะทำให้ช่วงลำต้นที่เอี้ยวขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับดูดีนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอนาคตนะจากที่เราคิดไว้อ่ะแล้วก็ช่วงลำต้นที่เราเลี้ยงเนี่ยดัดไปทางด้านหลังดัดไปทางด้านหลังเอ็นไปทางด้านหลังเยอะๆนะเพื่อที่จังหวะต่อไปเราจะเขียงตรงนี้ใช่ไหมครับเขียงตรงเนี้ยเพื่อที่จะทำกิ่ง3แล้วก็เลี้ยงต้นต่อเลี้ยงกลับมาดึงกลับมาตรงเนี้ยต้องดัดไปข้างหลังค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพื่อความสวยงามไม่ให้ไม้มันทื่อมากเกินไปนะก็เขียงประมาณเนี้ยครับอนาคตเขียงเนี้ยแล้วก็ทำกิ่ง3แล้วกิ่งหน้าดึงกลับมาเดี๋ยวเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามภาค2ก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าต้นไกลนะครับทรงซุปเปอร์ซูโม่เลยแบบอันๆสวยๆเลยแล้วก็ตรงนี้ผมก็แกะแผลเพิ่มเติมนะแล้วก็ทายาไปแล้วก็ต้องแกะแบบเนี้ยครับไม่งั้นแผลมันจะหายช้านะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะอมช้านะครับผมก็เลยต้องแกะเพื่อให้มันสดไงนะแกะให้มันสดพอแกะสดแล้วก็ทาครีมเร่งเปลือกไปก็เดี๋ยวแผลมันก็จะเดินถ้าเราไม่แกะก็ได้นะครับก็ถ้าเราไม่แกะก็ได้แต่ถ้าเกิดเราแกะเนี่ยแผลมันก็จะเดินไวขึ้นไม้มันก็จะดูสวยงามมากขึ้นสวยดีนะเจ้าซุปเปอร์ซูโม่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเอาไว้รับชมตอนภาค2แล้วเจอกันใหม่ภาคนี้สวัสดีครับ